อุปการะพิสวาตบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่7กลัว เมนิลาเอ่ยลาทนายความที่หน้าประตูหญิงสาวสะดุง้งเพราะมีคนตัวสูงทับทับที่เงาของตัวเองคุณปีก็ฉันน่ะสินึกว่าผีหรือไงเมนิลาอยากบอกเหลือเกินว่าหญิงสาวนั้นน่ากลัวกว่าผีอีกอยู่ๆก็โผล่มาทั้งยังทำหน้าบูดปึ้งคิ้วขมวดอีกไม่รู้ไปกินรังแตนที่ไหนมาคนที่รองรับอารมณ์ก็คงเป็นหล่อนอีกตามเคย หิวคะขึ้นรถปาริกาออกคำสั่งเหมือนเดิมที่เห็นหน้าบึง้งก็คงโมโหหิวเมนิลาเดินตามร่างสูงไปที่รถไม่รู้ว่าเจ้านายตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เห็นสิ่งของในรถที่รกกว่าปกติก็พอจะเดาได้ว่าคงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมนิลารอบยิม้มมองกองขยะอาหารฟาสต์ฟู้ดในรถหิวแล้วทำไมไม่หาอะไรกินก่อนล่ะคะ คุณปีจะรอเมย์ทำไมฉันไม่ได้รอหล่อนเพอเจอส่วนแบบนั้นเมนิลาก็แค่เหยียดมุมปากนิดนิดนึกหมั่นไส้น่าจะคุยกับทนายให้นานกว่านี้จะได้ปล่อยให้หิวจนเป็นบ้าไปเลยและคงเพราะหิวจัดปาลิกาจึงเลือกอาหารตามสั่งข้าง,างทางที่คนไม่เยอะกระเพราหมูกรอบไข่ดาวกรอบๆสองจานกับหมูกระเทียมไข่ดาวม่สุกหนึ่งค่ะ คนที่รับหน้าที่สั่งอาหารคือเมนิลา่าคนตัวสูงคล้ายพ่อใจที่เมนิล่าสั่งของโปรดให้เอ็นกายพิงเก้าอี้สบายใจกอดอกพลางทอดสายตามองคนตรงหน้าปีด้วยเป็นยังไงบ้างประโยคคำถามเรียบง่ายแต่เมนนล่ากลับรู้สึกว่าในน้ำเสียงแฝงด้วยความห่วงใยห,หล่อนคลี่ยิ้มยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเว้นระยะให้ปาริกาอยากรู้ พอเห็นขายาวสันรัวๆจึงค่อยเปิดปากพ่อให้ที่ดินเมมาผืนหนึ่งค่ะปาริกาเลิกคิ้วขึ้นแล้วพยักหน้าเก๋ดีอย่างน้อยชั่วนั้นก็ยังคิดถึงหล่อนอยู่บ้างพอพูดไปแล้วเพิ่งคิดได้ว่าคนที่ด่าอยู่คือบิดาของเมนนลา่าปาริกาจึงมีสีหน้าปั้นยากจากเอนกายสบายๆเปลี่ยนเป็นขยับนั่งหลังตรงเมนนล่ามองการกระทำแบบนั้น แล้วเข้าใจได้ดีไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะไม่รู้ว่าพ่อทำอะไรกับครอบครัวคุณปีไว้ปาริกาเหลือบมองคนตัวเล็กเพียงนิดใจนั้นอยากขอโทษแต่ปากกลับหนักเกินไปทั้งยังถือทิท,ทีไม่สามารถวางลงได้เลยแค่คิดถึงหน้าบุญชัยและการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของบิดามารดาใจปาลิกาก็ร้าวรานขึ้นอีกครั้ง แพลถูกกรีดซ้ำๆไม่มีวันหายอาหารมาเสิร์ฟพอดีทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันต่อต่างจัดการกับอาหารตรงหน้าไปเงียบๆเมนิลาเหลือบมองจานที่เหมือนกับไม่เคยมีอาหารในนั้นปาลิกาเป็นผู้หญิงตัวสูงทั้งยังเป็นคนบ้าพลังทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจึงทำให้เป็นคนกินจุมากเนื่องจากต้องเอาสิ่งที่กินไปทำงานต่อ ปาริกาจ่ายตังค์แลมองนาฬิกาข้อมือเกือบบ่ายแล้วถ้ารีบขับรถก็น่าจะถึงนครสวรรค์ช่วงเย็นเย็นหากขับเรื่อยๆชิวๆก็อาจจะถึงค่ำคปาริกายังไม่อยากตีรถกลับตอนนี้ได้เพิ่งกินข้าวไปและเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับจึงเลือกนอนพักโรงแรมสักคืนแทนถึงเสื้อผ้าจะไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาปาริกาซื้อในตลาดแถวๆที่พัก และยัดพวกมันใส่ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญที่มีเต็มไปหมดมีถึงชั่วโมงก็ได้เสื้อผ้าใหม่ที่ส่งกลิ่นหอมอบสะอาดเรียบร้อยเข้ามาห้องได้ปาริกาก็ลากเมนิลาเข้าห้องน้ำจับปลอนปลดเสื้อผ้าจนล่อนจอนเมนิลาขัดขืนแต่ก็สู้แรงคนตัวสูงที่แสนเอาแต่ใจไม่ได้ฉันไม่ทำอะไรหรอกนะก็แค่อาบน้ำ สายตาวิบวับนั้นไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยผัดกันอาบก็ได้นี่คะเสียเวลาหมดคำจะต่อรองเพราะถูกประกบปากลงมาจากนั้นภายใต้น้ำเย็นที่อาบลงมากลับมีสองร่างที่ตรกองกอดฟัดรัดกันถ่ายเทความร้อนฉาให้แก่กันเสียงครางดังลัน่นพร้อมกับพายุรักที่พัดโหมกระนหน่ำเนื่องจากเมื่อคืนปาริกาไม่ได้นอนกอดร่างนวล ทั้งยังต้องคุดคูอยู่ในรถตลอดคืนพอวันนี้ได้โอกาสจึงทบต้นทบตอกลงมือรักเมนิลาจนอ่อนเปลียเพลียแรงนอนสลบบนเตียงปาลิกานอนชันแขนกับเตียงมองร่างเล็กที่หลับตาพริ้มผมยังเปียกชื้นด้วยผิดรักที่ถูกเธอสาดใส่ไม่ยัง้งดวงหน้าซีดเล็กน้อยอาจเพราะความอ่อนเพลียปลายนิ้วเกลี่ยปอยผมที่ปรกหน้าพลางไล่ต่ำไปตามแก้มนวล เมนิลาครางฮหือรำคาญสะบัดหน้าหนีไปอีกด้านดวงตาคมทอแสงอ่อนโยนหัวใจเต้นรัวบอกไม่ถูกว่ากำลังรู้สึกยังไงใจหนึ่งก็มีความรู้สึกพิเศษต่อเมนิลาอีกใจก็ยังแค้นเคืองบิดามารดาหล่อนอยู่มันตีกันในสมองจนปวดหัวปาริกาหลับตาขามวดคิ้วมุ่นพลางถอนหายใจพยายามซ่อนความรู้สึกแล้ว ต่มันกลับทะลักล้นออกมาจนหมดแสดงให้ใครต่อใครได้เห็นแต่คนที่นอนหลับกลับไม่รับรู้อะไรเลยปาลิกาเพิ่งมาสำเนียกได้เมื่อวันก่อนตอนที่เมนิลาบอกว่าจะมากรุงเทพว่าหล่อนนั้นเริ่มมีอิทธิพลในใจกอบกับคำพูดของพุทซอนด้วยปาลิกายิ่งกังวลใจเข้าไปใหญ่สุดท้ายก็เลือกเป็นสตอกเกอร์ขับรถตามหล่อนต้อย,ตอยแต่เมื่อพินิษไปหน้าของหล่อน ใจนั้นก็หวิวไหวสันสะท้านเนื่องจากใบหน้าของบุญชัยซ้อนทับเข้ามาและตามด้วยภาพที่ต้องเห็นบิดามารดาผูกคอตายปาริกาปวดหัวจีดขึ้นมาจนต้องผละจากเตียงส่วนเซไปควานหายาแก้ปวดหัวในกระเป๋าหมู่นี้หญิงสาวปวดหัวมากขึ้นและต้องพกยาแก้ปวดไว้เป็นประจำปาริกายังไม่มีเวลาไปตรวจร่างกายและคิดว่า คงเพราะทำงานหนักและเครียดไปเองโดยไม่รู้ตัวว่าหากไม่ไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีอาจจะสายเกินไปเมนิลากลับมานครสวรรค์ดได้เกือบสามอาทิตย์แล้วโดยยังติดต่อกับคุณทนายความเรื่องการเซ็นรับที่ดินจากมรดกอยู่ตลอดจนกระทั่งวันนี้เอกสารทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หญิงสาวจึงได้รับโฉนดที่ดินมาเป็นของตัวเองเมนิลากระพุ่มมือไหว้ลาคุณทนายความที่ช่วยเป็นธุรจัดการในครั้งนี้หญิงสาวมองโฉนดที่ดินแล้ใจฟูฟ่องตั้งใจจะมอบมันให้กับปาลิกาเจ้าของที่แท้จริงร่างเลยค่อยๆเดินไปยังห้องทำงานของปาริกาเคาะประตูเมื่อได้ยินเสียงอนุญาตจึงเยี่ยมหน้าเข้าไปก่อนปาลิกาถอดแว่น แล้วแง่นหน้ามองคนที่ดูมีรับลมคมในพิกลมีอะไรน้ำเสียงอาจจะดูตู่ไปสักนิดแต่วันนี้เมนิลาไม่นึกกลัวเมขอรบกวนเวลาคุณปีหน่อยได้ไหมคะอืมเมื่อปาลิกาพยักหน้าร่างเล็กจึงค่อยๆเดินเข้าไปหล่อนไม่รู้ตัวเลยว่ามือชื้นไปด้วยเหงื่อทั้งยังกำซองเอกสารแน่นจนมันเริ่มยับ ปาลิกาหลีตามองคนตรงหน้าที่ไม่ยอมพูดสักทีหญิงสาวเอ็นกายลงกับพนักเก้าอี้กอดอกมองหล่อนกลับนิ่งๆเนื้อตัวเมนิลาเริ่มสั่นเทิมไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรดีพูดมาฉันมีเวลาให้ไหม่มากเสียงเฉียบสั่งอารมณ์เริ่มไม่ดีเพราะขี้เกียจรอเออคือเมได้โฉนดที่ดินมาแล้วค่ะปาลิกาขมวดคิ้ว ไม่เข้าใจว่าหล่อนจะมาบอกตอนเองทำไมแล้วนี่ค่ะเมนิลายื่นซองสีน้ำตาลให้ปาริการับมาอย่างงงงงแต่เมื่อเปิดตูก็ต้องพังอะรูปภาพและโฉนดคือที่ดินที่บิดาและมารดาโดนเพื่อนที่ไว้ใจอย่างบุญชัยกงไปเมนตั้งใจจะมอบมันคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงอย่างคุณปีไม่ร่างสูงลุกพรวด เวียงซองเอกสารออกไปไกลฉันไม่ต้องการปาริการตะโกนเสียงดังตัวสันริกแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณปีเมนิลาตกใจไม่คาดคิดว่าจะเจอกับสถานการณ์อย่างนี้คิดว่าที่ดินนั่นจะช่วยให้หล่อนหลุดพ้นไปจากฉันได้อย่างนั้นเหรอหล่อนเอามันมาเป็นหลักประกันเพื่อนฉันปลดปล่อยหล่อนไปใช่ไหมปาริกาตีรวนคิดพลไปเรื่องอื่น เมนิลาสายน้ารัวหล่อนไม่มีความคิดที่จะจากปาริกาไปไหนหล่อนรักพักดีและซื่อสัตย์ต่อหญิงสาวเพียงผู้เดียวและที่นำโฉนดมาให้ก็เพียงเห็นว่ามันควรอยู่กับปาริกาไม่ใช่ตัวหล่อนเองเท่านั้นคนปีเข้าใจเมผิดแล้วค่ะเมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่คิดตลอดทำเลยนะสิปาริกาเดินอาจเข้าไปหาร่างเล็ก ปีปลายข้างหล่อนแรงจนใบหน้าหวานเยเกีด้วยความเจ็บที่หล่อนบอกยังจําได้อยู่ไหมฉันบอกเลยว่าจะไม่มีวันปล่อยหล่อนไปไหนหล่อนจะต้องอยู่ชดใช้และชดเชยไปจนวันตายปาลิกาเหวี่ยงเมนิลาออกห่างไม่เบาแรงเลยสักนิดหล่อนจึงทลาไปกับพื้นปาลิกามีสีหน้าตกใจแต่เพราะทิฐิและสิ่งที่ก่อเกิดในใจทำให้ร่างสูงเชดหน้าขึ้นทำเป็นไม่สนใจ ทั้งๆที่ใจและตัวสั่นไปหมดบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มประทูกออกมาจากหัวใจอยู่ๆความกลัวก็ได้บังเกิดกลัวว่าจะไม่มีเมนนลาในชีวิตอีกรีบลุกแล้วก็เก็บของของหล่อนออกจากห้องไปด้วยครั้งที่เสียงเข้มสั่งการแม้มันจะดูสั่นพระาแต่เจ้าตัวก็พยายามอย่างยิ่งในการเก็บกดมันไว้เมนิลาน้ำตาตกค่อยๆพยุงร่างตนขึ้น คว้าซองเอกสารแล้เดินออกจากห้องแต่ยังไม่ทันก้าวไปไกลกลับได้ยินเสียงเหมือนแก้วตกจากที่สูงพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นปาริกาล้มหมดสติอยู่ที่พื้นคุณปีร่างเล็กรีบทลาไปหาปาลิกายังพอมีสติเมแต่เสียงก็ดูไรเรี่ยวแรงเอ่อยได้แค่นั้นทุกอย่างกลับมืดตับสิ้นสติไป เสียงหวีดร้องของเมนนล่าเรียกให้คนงานระแวกนั้นวิ่งหน้าตาตื่นพูดซ้อนที่กำลังแวะมาคุยเรื่องโครงการทำน้ำข้าวจำต้องทิ้งแฟ้มเอกสารแล้วปรีไปช่วยพยุงคนร่างสูงที่หมดสติไปยังรถรีบเร่งขับรถไปยังโรงพยาบาลปาริกาถูกวินิจฉัยว่ามีก้อนเนื้อในสมองสาเหตุที่หญิงสาวปวดหัวบ่อยๆคงเป็นเพราะมัน แพทย์ลงความเห็นให้ผ่าตัดก่อนที่ก้อนเนื้อนี้จะขยายขึ้นและอาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายอย่างมะเร็งได้ปาลิกาไม่มีญาติมิตรใกล้ชิดก็มีแต่พุทซ้อนที่เป็นญาติผู้น้องพุดซ้อนเซ็นเอกสารรับรองการผ่าตัดและปาริกาก็เข้าห้องผ่าตัดทันทีในวันนั้นใช้เวลาผ่าตัดอยู่หลายชั่วโมงเมนิลานั่งไม่ติดเก้าอี้ลอนเดินวนไปวนมา จนพุดซ้อนเวียนหัวพอออกจากห้องผ่าตัดเมนนลาไม่ห่างจากปาลิกาเลยหญิงสาวไม่กลับบ้านและไม่ไปไหนเพราะกลัวว่าหากปาลิกาตื่นมากลางดึกจะไม่พบใครแต่สุดท้ายความเหนื่อยล้าก็ไม่อาจเอาชนะความง่วงนอนได้เมนนลานั่งสับประงกหลับๆตื่นๆจนถึงเช้าพุดซ้อนมาถึงโรงพยาบาลในช่วงเก้าโมงเช้าซึ่งเมนิลาก็ตื่นแล้ว พี่ปีงไม่ฟื้นอีกหรือเมยพุทสอนเองก็เป็นห่วงปาริกาไม่น้อยแต่เพราะมีงานที่ต้องทําแทนปาริกามากมายจึงมอบหน้าที่เฝ้าเจ้านายสาวให้เมนิลาพุทสอนเหล่มองคนที่ยังนอนไม่ได้สติบนเตียงเลือบมองร่างเล็กเห็นดวงหน้าเศร้าส้อยแล้วก็สงสารพี่ปีไม่เป็นอะไรหรอกรายนี้ถึกยิ่งกว่าควายพุทสอนเอ่ยติดตลกเพราะต้องการให้เมนิลาผ่อนคลาย หล้วนี่กินอะไรหรือยังหลอนสส่หน้าพุดซ้อนถอนหายใจนี่อย่าบอกนะว่ายังไม่ไปหาอะไรกินตั้งแต่เมื่อวานน่ะเมย์กลัวคุณปีตื่นแล้วไม่เจอใครเมย์ไม่อยากให้คุณปีรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งสุดท้ายพุดซ้อนก็ต้องลงไปหาซื้ออะไรให้พยาบาลจําเป็นของปาลิกาเมื่อผลร่างพุดซ้อนไปแล้วเมนิลารีบควา้ามือเรียวขึ้นมาแนบหน้ามันเย็นจนเมนิลลาใจไม่ดี แต่เมื่อยังเห็นว่าปาริกายังพ่นลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอจึงเบาใจคุณปี่คะรีบตื่นเถอะคะ่ะเมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่ขัดคำสั่งคุณปี่จะให้ทำอะไรเมยอมทุกอย่างเลยขอแค่คุณปีตื่นมาก,ก็พอน้ำตาหยดเล็กๆร่วงกระทบฝ่ามือเรียวเมนิลาเองก็มีความรู้สึกกลัวผุดขึ้นมาในใจด้วยเช่นกัน หลอนกลัวว่าจะไม่มีปาลิกาในชีวิตตั้งแต่ตกล่องปล่องชิ้นเป็นคนของปาลิกาทั้งหัวใจและร่างกายของหลอนนั้นได้มอบให้ปาลิกาไปแล้วถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นได้แค่เพียงนางบำเรอในยามที่ปาลิกาต้องการเท่านั้นหัวใจของหญิงสาวนั้นไม่มีสิทธิ์แม้แต่คาดหวังที่จะได้มันโดยเจียมตัวและคิดคนึ่งอยู่เสมอว่าตนเองเป็นใคร บิดาและมารดาทำอะไรกับปาลิกาไว้บ้างพูดเองนะว่าจะยอมทุกอย่างแล้วเสียงทุ้มนุ่มก็เอ่ยขึ้นเมนิลาใจเต้นแรงคุณปีแงนหน้ามองคนที่กำลังทำหน้านิ่งแต่ดวงตากลับส่งยิ้มประกายเมนิลายิ้มกว้างร้องไห้น้ำตาไหลพรากนี่ฉันยังไม่ตายจะร้องไห้เป็นเผาเต่าทำไม ปาลิกายังจับมือนิ่มไว้ไม่ยอมปล่อยเอ่ยคำคำด้วยน้ำเสียงระโหยแต่ฉันอาจตายได้ถ้าไม่ได้กินน้ำขอแห้งชิปเมนิลารีบปาดน้ำตากุลีกจอหาน้ำท่าให้ปาลิกาดื่มสกักพักพุดซ้อนก็เข้ามาในมือมีอาหารกล่องและผลไม้เห็นไหมหนาบอกแล้วว่าพี่ปีนะ่ะถึกยิ่งกว่าควายอีก พอเห็นปาลิกาตื่นจากการผ่าตัดพุทซ้อนได้ทีแย่เข้าให้ปาลิกาชี้นิ้วทำนองคาดโทษไว้เพราะตอนนี้ตนเองยังไม่มีแรงจะเตะใครระหว่างนั้นพุทซ้อนก็ไล่เมนิลาให้ไปกินข้าวซะก่อนกลัวหล่อนจะเป็นลมเป็นแล้งเข้าโรงพยาบาลไปอีกคนเมนิลาปลีกตัวไปกินข้าวในห้องเล็กๆอีกด้านพุทซ้อนหันกลับมามองคนบนเตียงพี่เป็นอะไร เนื้องอกในสมองโชคดีที่ยังไม่ใช่เนื้อร้ายปาริกาพยักหน้ารับรู้มีหน้าช่วงนี้เธอถึงปวดหัวนักเจ้าเมย์มันห่วงพี่ปี่มากเลยนะตอนที่พี่ปี่ล้มมันร้องโวยวายร้องไองห้ตาปูดตาบวมกลัวพี่จะเป็นอะไรไปมาถึงโรงพยาบาลก็ไม่ยอมห่างห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดจนถึงห้องพักฟื้นนี่แหละมันเพิ่งได้กินข้าวเองพุดซ้อนทำทีเป็นรายงานเฉย แต่จริงๆแล้วก็รอบสังเกตเจ้านายไปด้วยมีคนดีๆอยู่กับตัวแล้วแท้ๆก็อย่าเผลอปล่อยหลุดมือไปละ่ะประโยคนั้นเหมือนพูดลอยๆเพราะพุทสอนเดินไปนั่งยังโซฟาหยิบมือถือขึ้นมาเล่นทำทีเป็นไม่สนใจแต่ก็แอบย่อนเบ็ดให้ปลาได้ตะครุบเหยื่อไว้ด้วย